พในห้องคลอดณวันที่15มกราคม2565ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในมณฑลเหอหนานทางตอนกลางของจีนแพทย์และพยาบาลสวมชุด PPE และหน้ากากป้องกันความปลอดภัยจากเชื้อโควิดขั้นสุดเลยค่ะผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะเพียงแค่3นาทีเท่านั้นพวกเขาก็ทำคลอดให้เด็กชายตัวน้อยลืมตาดูโลกอย่างปลอดภัยพร้อมด้วยสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงการทำคลอดผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแข็งแรงทั้งคุณแม่และคุณลูกค่ะเด็กชายตัวน้อยถือกำเนิดจากคุณแม่ตั้งครรภ์วัย41ปีที่ติดเชื้อโควิดแล้วก็รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลในมณฑลเหอหนานนั่นเองในระหว่างที่ทำคลอดก็มีผู้คนจำนวนมากรอร่วมลุ้นแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผู้ป่วยรายนี้เข้ารับการผ่าคลอดที่หอแยกโรคของโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโควิดในเหอหนานกระบวนการผ่าคลอดก็สามารถนำทารกตัวน้อยออกมาได้อย่างปลอดภัยทั้งแม่แล้วก็ลูกค่ะเรียกว่าต้องปรบมือให้กับทีมแพทย์ที่ทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีให้หัวอกคนเป็นแม่และครอบครัวได้ต้อนรับชีวิตน้อยๆด้วยความสุขถึงแม้ว่าตัวเองยังอยู่ในอาการเจ็บป่วยก็ตามค่ะ